อ่ะมาเริ่มต้นที่หุ้นไทยปิดตลาดดัชนีร่วงหลุด 1,300 จุดคุณอรณิชาค่ะซึ่งเป็นปมการเมืองในประเทศอึมครึมนะคะต่างชาติเนี่ยได้ขายสุทธิอีกค่ะเผยตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันค่ะต่างชาติเนี่ยขายทิ้งไปแล้วนะคะ 100,000 ล้านซึ่งบริษัทหลักทรัพย์นะคะเอเชียพลัสก็เปิดเผยค่ะว่าตลาดหุ้นไทยที่ปรับตัวลงเนี่ยตอบรับประเด็นทางการเมืองที่ไม่ชัดเจนค่ะแล้วก็ต้องลุ้นความชัดเจน4คดีของการเมืองวันนี้ด้วยวันนี้18มิถุนายนนะคะศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนัดพิจารณาคดี40สว.ค่ะที่มีการยื่นถอดถอนนายกรัฐมนตรีกรณีนะคะที่มีการแต่งตั้งรัฐมนตรีเนี่ยค่ะแล้วก็มีการสั่งยื่นบัญชีพยานเพิ่มแล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญก็นัดพิจารณาคดียุบพรรคก้าวไกลด้วยค่ะแล้วก็อัยการเนี่ยนะคะก็มีการนำตัวอดีตนายกรัฐมนตรีคุณทักษิณส่งฟ้องศาลคดีม.112ค่ะนะคะเดี๋ยวรายละเอียดอันนี้เดี๋ยวเราจะมาแจ้งให้ได้ทราบกันนะคะแล้วก็อีกคดีคือศาลรัฐธรรมนูญนัดชี้ขาดคำร้องว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.ว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ก็เป็นการพิจารณาในส่วนของกฎหมายลูกนะคะซึ่งอันนี้ก็น่าจับตามองนะว่าการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะส่งผลให้ต้องกลับไปเลือกกันใหม่หมดเลยไหมค่ะนะคะหรือจะมีมาตรการอะไรยังไงเนี่ยนะคะถึงบอกว่า4ประเด็นการเมืองที่มีการพิจารณาของศาลในวันนี้มันส่งผลกระทบนะคะต่อความน่าเชื่อถือส่วนหนึ่งนะว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นในการเมืองไทยหรือเปล่ามันก็ส่งผลไปถึงหุ้นด้วยนะคะค่ะส่วนราคาทองวันนี้นะคะขยับขึ้น50บาทค่ะเมื่อเทียบกับราคาสุดท้ายของเมื่อวานนี้นะคะทองคำแท่งในประเทศเนี่ยจะรับซื้อนะคะอยู่ที่บาทละ 4,400 บาทขายออกนะคะที่บาทละ 4,500 บาทค่ะอันนี้ตามประกาศครั้งที่1นะคะส่วนทองรูปพรรณค่ะรับซื้ออยู่ที่บาทละ 39,673 บาท72สตางค์ขายออกนะคะอยู่ที่ 41,000 บาทค่ะส่วนในของราคาทองคำโลกนะคะโกลด์สปอตนะคะก็อยู่ที่ระดับ 2,323 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ค่ะค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าอะไรมันต้องจับตามองอ่ะในช่วงนี้ด้วยการเมืองไทยมันส่งผลไปถึงเรื่องของเศรษฐกิจไทยด้วยนะคะแล้วจากกรณีที่สำนักงานอัยการสูงสุดเนี่ยแถลงนะคะเรื่องความเห็นส่งฟ้องนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในความผิดมาตรา112ซึ่งนะคะแถลงมติดังกล่าวเนี่ยคือเมื่อวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมาะนะคะทีเนี้ยนายทักษิณชินวัตรเนี่ยนะคะคุณทักษิณเนี่ยก็ขอเลื่อนพบอัยการเนื่องจากตอนนั้นก็อ้างว่าป่วยโควิดนะคะที่แจ้งศาลไปอัยการก็เลยนัดใหม่อีกครั้งคือวันนี้วันที่18มิถุนายนนะคะค่ะล่าสุดนะคะนายประยุทธ์เพชรคุณค่ะโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดก็แถลงนะคะว่าเมื่อเวลา 8:56 นาทีนายวิพุฒบุญประสาทนะคะเป็นอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา8ในฐานะหัวหน้าพนักงานอัยการให้เป็นผู้รับผิดชอบค่ะก็ได้ส่งฟ้องนายทักษิณนะคะต่อศาลอาญาตามข้อกล่าวหาม.83คือในมาตรา83และมาตรา112นะคะค่ะฐานดูหมิ่นสถาบันกษัตริย์นะคะหรือว่าผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์และร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงนะคะซึ่งศาลเนี่ยได้ประทับรับฟ้องค่ะแต่ว่าบัดนี้นะคะคดีก็ได้เข้าสู่กระบวนการของศาลอาญาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะถือว่าเป็น breaking news ในวันนี้เลยทางด้านการเมืองนะคะว่าศาลประทับรับฟ้องคดีนี้เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวก็ลุ้นกันต่อในเรื่องว่าแล้วจะได้ประกันตัวไหมนะคะเดี๋ยวความคืบหน้าเดี๋ยวไปติดตามในข่าวต้นชั่วโมงได้นะคะค่ะส่วนกฎกระทรวงฉบับใหม่นะคะครอบครองยาบ้าไม่เกิน1เม็ดนางสาวตรีชดาศรีธาดานะคะโฆษกกระทรวงสาธารณสุขฝ่ายการเมืองค่ะก็เปิดเผยนะคะว่ากฎกระทรวงฉบับใหม่เนี่ยประกาศใช้ล่าสุดลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาค่ะในวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมามีผลบังคับใช้แล้วนะคะหมายถึงการครอบครองยาบ้าไม่เกิน1เม็ดหรือมีน้ำหนักสุทธิเนี่ยไม่เกิน100มิลลิกรัมค่ะให้สันนิษฐานว่ามีไว้ครอบครองเพื่อเสพนะคะให้นำตัวไปบำบัดรักษาหากเกินกว่านี้เนี่ยก็จะถือว่ามีไว้เพื่อจำหน่ายจะต้องได้รับโทษตามกฎหมายค่ะซึ่งการแก้ไขกฎกระทรวงเดิมที่กำหนดไว้เนี่ยไม่เกิน5เม็ดค่ะนะคะส่วนความคืบหน้าเรื่องของเอากัญชากลับไปสู่บัญชียาเสพติดเนี่ยตอนนี้นะคะยังอยู่ในขั้นตอนของการเปิดรับฟังความคิดเห็นอยู่
ก็จะเปิดรับความคิดเห็นเนี่ยนะคะไปจนถึงวันที่25เมษายนเดี๋ยวผลจะออกมาอย่างไรเนี่ยก็คงจะนำมาแจ้งให้คุณได้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะมาถึงเรื่องของโครงการ Digital Wallet นะคะกับการซื้อพวกสมาร์ทโฟนแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะทางด้านนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังค่ะก็เปิดเผยในเรื่องของโครงการ Digital Wallet นะคะกับการซื้อสมาร์ทโฟนแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าตอนนี้เนี่ยยังไม่จบนะคะเพราะว่าหลังจากที่มีข่าวออกไปค่ะว่าก็มีการถกเถียงกันในสังคมนะคะว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยได้แสดงความเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เลยอยากให้ส่วนงานที่รับผิดชอบเนี่ยนะคะกลับไปทบทวนเรื่องนี้อย่างละเอียดอีกครั้งก็จะมีการประชุมกันนะคะแล้วก็ได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์เนี่ยกลับไปทบทวนอีกครั้งค่ะคือประเด็นที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนการกลับลำถ้าจะว่าเป็นภาษาชาวบ้านอ่ะเพราะว่าคุณจุลพันธ์เองก็ออกมาบอกนะคะว่าที่ประชุมคณะกรรมการดิจิตอลวอลเล็ตน่ะประชุมกันหลายครั้งเนี่ยก็มองว่ามันก็น่าจะซื้อได้นะสมาร์ทโฟนอ่ะถึงแม้ว่าส่วนมากเราก็นำเข้ามาหมดเลยใช่ไหมคะเพราะมองว่ามันเป็นปัจจัยที่5เป็นเครื่องมือในการทำมาหากินใช่ไหมคะทีนี้กระแสสังคมก็ออกมาบอกว่าเราต้องเข้าไปดูถึงนโยบายว่าทำโครงการนี้ออกมาเพื่ออะไรเพื่อสนับสนุนให้เราซื้อสินค้าของไทยอ่ะแล้วก็รายได้มันก็น่าจะอยู่ในไทยอ่ะถูกไหมคะค่ะไม่ควรจะเป็นสินค้าที่มันนำเข้ามาที่มันการถกเถียงกันอยู่อ่ะทีเนี้ยทางด้านของนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินก็เลยออกมาบอกว่าให้กระทรวงพาณิชย์อ่ะเอากลับไปพิจารณาอีกทีนึงเพราะไม่อยากให้เกิดความขัดแย้งจากการทำนโยบายนี้ขึ้นมาทีเนี้ยหลายฝ่ายก็เลยมองว่ามันก็เป็นไปได้แนวโน้มสูงเหมือนกันนะว่าอาจจะไม่ได้แล้วมั้งสมาร์ทโฟนและทีเนี้ยนอกจากสมาร์ทโฟนต้องกลับไปดูสินค้าอื่นอีกอ่ะที่มีการนำเข้าออกมาค่ะนะคะนำเข้ามาในประเทศไทยอ่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าเราเอาเข้ามาแต่ว่ารายได้ไปกลับมันไหลออกจากประเทศไปสู่คนที่ผลิตไงนะคะอันนี้ก็คงต้องลุ้นกันต่อไปนะคะแต่แนวโน้มอ่ะมันก็ดูเหมือนว่าอาจจะไม่ได้อะมากกว่าหรือเปล่าใช่ไหมคะก็ต้องติดตามต่อไปใช่ค่ะค่ะส่วนร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมค่ะที่ขณะนี้นะคะอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาค่ะหลังจากผ่านร่างกฎหมายในสภาไปเมื่อวันที่2เมษายนที่ผ่านมานะคะด้วยคะแนนเสียง147เสียงไม่เห็นด้วย4เสียงค่ะงดออกเสียง7เสียงจุดสำคัญของกฎหมายฉบับนี้นะคะก็คือการแก้ไขให้บุคคล2คนทุกเพศเนี่ยนะคะรวมถึงคนที่มีเพศเดียวกันสามารถสมรสจัดการทรัพย์สินแล้วก็รับบุตรบุญธรรมได้ถูกต้องตามกฎหมายค่ะคือในกรณีของการรับบุตรบุญธรรมการกำหนดอายุและบริบทของสังคมเนี่ยมันยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ในสภาอันนั้นเดี๋ยวค่อยไว้ก่อนนะคะทีนี้มันก็เป็นเรื่องที่เรานักกฎหมายเนี่ยก็ต้องไปแก้ไขกฎหมายให้มันออกมาแล้วมันครอบคลุมมากกว่าเดิมเพื่อมันจะได้ไม่เกิดช่องว่างทีนี้นักการเมืองหลายคนก็ออกมาพูดถึงประเด็นนี้นะคะเขาเชื่อว่าประเทศไทยเราจะมีกฎหมายสมรสเท่าเทียมภายในปีนี้แน่นอนค่ะโดยเฉพาะภาครัฐบาลเองเนี่ยโดดเด่นมากเพราะวันนี้นะคะมันเป็นกระบวนการที่ต้องโหวตโดยสว.เขาผ่านมาวาระหนึ่งแล้วทีนี้วันนี้สว.จะโหวตนะคะกฎหมายสมรสเท่าเทียมเนี่ยนะคะร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมเนี่ยในวาระที่2ที่3ไปพร้อมกันเลยในวันนี้นะคะคือการโหวตของสว.เขาแค่โหวตเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบเขาไม่สามารถจะไปเปลี่ยนแปลงตัวบทกฎหมายนะคะในร่างกฎหมายนี้ได้ทีนี้ทางรัฐบาลเองวันนี้เขาก็มีการเตรียมจัดงานเลยนะคุณอนิชาค่ะคือเตรียมไว้แล้วอ่ะประชาสัมพันธ์ไปก่อนหน้านี้นะคะในเรื่องของการสนับสนุนกฎหมายเนี้ยเต็มที่เลยอ่ะเพราะเขามองไปถึงเรื่องของการดึงดูดนักท่องเที่ยวนะคะที่อยู่ในกลุ่มแบบเนี้ยเข้ามาในบ้านเราอ่ะมันจะกระตุ้นการท่องเที่ยวแล้วก็ทำให้เกิดเม็ดเงินอ่ะได้เร็วขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนก็มองว่ายังไงเนี่ยมันก็ผ่านแน่เอาอย่างนี้นะเขาพูดนี้นะมันก็น่าจะผ่านแน่ค่ะนะคะแต่คุณก็ต้องให้เกียรติสว.นิดนึงให้เขาพิจารณาวาระที่2ที่3ด้วยนะคะถ้าผ่านเนี่ยมันก็จะมีผลบังคับใช้คาดว่าภายในสิ้นปีนี้แหละค่ะปลายปีนี้ไม่หลุดจากปี2567นะคะค่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นข่าวดีด้วยก็จะได้มีความเท่าเทียมกันนะคะค่ะเอาละค่ะอันนี้ก็เป็นข่าวทั่วไปนะที่เรามาแจ้งให้คุณได้ทราบกันแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากเอาไว้ก็คงจะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยก็อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวฝนน่ะมันจะเดี๋ยวสักครู่เราจะไปติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะที่เขาบอกว่าเดี๋ยวฝนน่ะมันจะตกเพิ่มขึ้นอีกนะคะเรียกว่าระดับ 60-80% ของพื้นที่เลยก็หนักอยู่นะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงที่หลายคนบ่นว่าโอ้โหกลางวันอากาศมันร้อนมากคุณอรณิชาค่ะแล้วพอสักช่วง
บ่ายๆค่ำๆอ่ะเอ้าฝนตกค่ะนะคะบางที่ก็ทำท่าแบบเหมือนจัดเต็มอ่ะโอ้โหฟ้าครึ้มมาเลยนะแต่พอเอาข้อจริงมาแต่ลมอ่ะฝนไม่ลงเอาแค่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเองอ่ะคุณก็จะเห็นว่ามันเหมือนมันตกไม่เต็มพื้นที่อ่ะทีเนี้ยหลายคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยนะคะได้ง่ายร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงหรือบ้านไหนที่มีผู้สูงอายุมีเด็กเนี่ยก็ต้องดูแลกันเป็นพิเศษหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเองเนี่ยนะคะวันดีคืนดีล้มหมอนนอนเสื่อขึ้นมาทำไงได้จริงไหมใช่เพราะฉะนั้นเรื่องของการทำประกันเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญดิฉันกำลังจะบอกคุณว่าวางแผนเรื่องของการทำประกันเนี่ยให้เป็นแผนหนึ่งในชีวิตของคุณดีกว่าเกิดเหตุการณ์ที่มันไม่คาดฝันขึ้นมาเนี่ยประกันก็จะเข้ามาคุ้มครองดูแลคุณในสัญญาที่มันมีการตกลงกันไว้แล้วก็ออกมาเป็นตัวกรมธรรม์นะคะเพื่อให้เราได้เห็นกันชัดๆว่าเวลาที่มันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะได้รับความคุ้มครองอะไรบ้างไทยประกันชีวิตมรดกเพิ่มพูนสำหรับผู้สูงอายุอยากให้คุณทำอยากให้คุณสร้างหลักประกันให้กับคนที่คุณรักไว้ตั้งแต่วันนี้ทำไว้เถอะมันอุ่นใจกว่าเมื่ออยู่ครบสัญญารับเงินก้อนสูงสุด 450,000 บาทไว้เป็นเงินก้อนสำหรับครอบครัวนะคุณอรณิชาใช่ค่ะแต่หากเกิดเหตุไม่คาดฝันนะคะก็ได้รับเงินก้อนใหญ่สูงสุด450,000 บาทไว้เป็นมรดกตกทอดค่ะส่วนในกรณีที่เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยใน2ปีแรกนะคะรับเงินคืน 110% ของเบี้ยประกันที่ชำระมาแล้วค่ะมีแต่ได้กับได้นะคะเงินที่คุณเสียไปเนี่ยคุณจะไม่เสียเปล่าแน่นอนค่ะเพียงคุณมีอายุ 50-75 ปีทำได้เลยค่ะถึงอายุจะมากก็สมัครได้นะคะเพราะว่าไม่ต้องตรวจแล้วก็ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพด้วยยิ่งอายุมากก็ไม่ควรประมาทกับชีวิตนะคะอย่ารอถึงวันพรุ่งนี้เลยค่ะเพราะพรุ่งนี้มันอาจจะสายเกินไปสร้างมรดกไว้ให้กับคนที่คุณรักตั้งแต่วันนี้ดีกว่าค่ะจ่ายเบี้ยเบาๆนะคะเริ่มต้นแค่วันละ8บาทเท่านั้นเองสนใจค่ะสอบถามไปที่หมายเลข022014377 022014377ค่ะฝากให้ศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจนะคะเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าสัมภาษณ์เอาไว้นะคะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่จากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเดี๋ยวเรามาเช็คพื้นที่กันนะคะเพราะว่ามีการเตือนถึง3พื้นที่ในประเทศไทยเลยที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องราวของฝนที่อาจจะต้องตกเพิ่มขึ้นและก็เสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากกันด้วยนะคะค่ะสายตรงจากห้องพยากรณ์กรมอุตุนิยมวิทยาตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะคะสายจากคุณธนินทร์ถือขุนทศนักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นสวัสดีค่ะคุณธนินทร์คะครับผมสวัสดีครับเรามาเช็คเปอร์เซ็นต์กันสักนิดนึงแล้วกันค่ะว่าวันนี้แต่ละภาคนี่ฝนตกมากน้อยแค่ไหนคะก็ช่วงนี้นะครับผมทางภาคเหนือเนี่ยก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับผมภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่นะครับในส่วนของภาคกลางนะครับผมมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่เช่นกันนะครับภาคตะวันออกก็เช่นกันนะครับร้อยละ40ของพื้นที่นะครับแต่จะมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับเพิ่มขึ้นมานะครับต่อมานะครับผมภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับจะมีฝนเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับส่วนกรุงเทพและก็เขตปริมณฑลก็อยู่ที่ร้อยละ40ของพื้นที่เช่นกันครับทราบว่าปริมาณฝนจะตกเพิ่มด้วยใช่ไหมคะเพราะกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็เตือนว่ามันจะมีฝนเพิ่มขึ้นไปถึง 60% ของพื้นที่เลยใช่ครับผมก็จะอยู่ในช่วงประมาณวันที่20แล้วก็23ครับผมทราบว่ามรสุมมันมีกำลังแรงขึ้นใช่ไหมมันก็เลยทำให้ฝนตกหนักขึ้นใช่ไหมคะคุณธนินทร์ครับก็ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยเนี่ยรวมถึงอ่าวไทยด้วยนะครับเริ่มมีกำลังแรงนะครับแล้วมันในช่วงวันที่21ถึง23เนี่ยมีร่องมรสุมพาดผ่านของภาคเหนือนะครับแล้วก็ประเทศลาวตอนบนนะครับผมเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณเวียดนามตอนบนแล้วก็อ่าวตังเกียครับผมก็จะทำให้ฝนเพิ่มขึ้นในช่วงนี้นะครับผมก็ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยก็จะเพิ่มเป็นจากเดิมนะครับ30-40จะเพิ่มเป็น40-70เลยครับผมแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยครับที่ต้องเฝ้าระวังเนี่ยมีภาคไหนอีกไหมคะคาดว่าน่าจะตกหนักระดับ 60-80% นะคะก็ที่มีเพิ่มขึ้นมานะครับในส่วนของภาคตะวันออกครับก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นจาก30เนี่ย 30-40 เนี่ยเป็น 40-70 นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งแล้วก็มีฝนตกหนักมากบางพื้นที่นะครับในช่วงที่21ถึง23นะครับในส่วนของภาคตะวันออกนะครับผมแล้วก็ของภาคใต้นะครับของภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนี่ยช่วงวันที่20ถึง23เนี่ยจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับจาก40-60เนี่ยเป็น60-80นะครับ
มีฝนตกหนักบางแห่งแล้วก็มีฝนตกหนักมากนะครับผมบางพื้นที่ด้วยนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางอีสานน่ะที่บอกว่าปริมาณฝนมันก็จะเพิ่มขึ้นอยู่ในช่วง 60-80% ของพื้นที่เนี่ยทั้งภาคอีสานเลยหรือเปล่าคะหรือว่าเป็นบางด้านด้านตะวันออกหรือด้านตะวันตกเนี่ยค่ะอ๋อก็จะไปเน้นทางด้านตะวันออกนะครับของภาคครับผมจะเน้นฝั่งทางฝั่งนครพนมครับเพราะฉะนั้นก็เตรียมรับสถานการณ์นะ 20-23 มิถุนายนคงจะคลายร้อนลงมาบ้างนะเพราะว่าช่วงนี้ร้อนจังเลยเนาะคุณธนินทร์ช่วงนี้ร้อนครับถามหาฝนอยู่เหมือนกันค่ะขอบคุณมากเลยนะคะครับผมครับค่ะสวัสดีค่ะคุณธนินทร์ถือขุนทดนักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นค่ะสายตรงจากห้องพยากรณ์กรมอุตุนิยมวิทยาจับชีพจรภัยขอบคุณนะคะข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะเดินทางไปในพื้นที่ของภาคอีสานทางโซนตะวันออกนะคะแล้วก็ภาคใต้แล้วก็ในโซนของภาคตะวันออกเองเนี่ยคุณก็ต้องตรวจเช็คสภาพอากาศด้วยเพราะว่าช่วงนี้ปริมาณฝนมันก็ตกเพิ่มนะถ้าจะว่าไปประเทศไทยตอนบนเนี่ยฝนมันก็เพิ่มมันก็เฉลี่ยกันอยู่ที่ 60-80% ของพื้นที่นะคะเพียงแต่ว่า3โซนเนี่ยก็อาจจะเป็น3โซนที่ฝนอาจจะตกเยอะกว่าพื้นที่อื่นๆสักหน่อยนึงแล้วก็เสี่ยงที่จะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากกันสถานการณ์บ้านเราตอนนี้นะคะก็ลุ้นกันในเรื่องของฝนตกแล้วทำให้เกิดน้ำท่วมหรือแม้กระทั่งบางช่วงอ่ะมันจะมีเขาเรียกว่าฝนทิ้งช่วงซึ่งก็คาดการณ์กันว่าน่าจะเป็นช่วงกลางเดือนมิถุนายนถึงปลายเดือนมิถุนายนต่อเนื่องไปจนถึงกลางเดือนกรกฎาคมที่มันมีฝนตกก็จริงแต่ฝนตกไม่เต็มมดเม็ดเต็มหน่วยไม่เต็มที่มันก็เรียกว่าฝนทิ้งช่วงแต่ในบ้านเมืองอื่นเขาอะนะคือเขาคงจะแห้งแล้งนะคะก็มันเป็นต่อเนื่องมาจากปรากฏการณ์เอลนิโญนั่นแหละมันก็เลยทำให้เกิดไฟป่าได้โดยเฉพาะที่สหรัฐอเมริกานะคะใช่ค่ะคือไฟป่าที่ลุกไหม้นะคะในเมืองกอแมนค่ะก็เป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมนะคะในเทศมณฑลลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐนะคะคือมันเกิดขึ้นนะคะตั้งแต่บ่ายวันเสาร์ที่15มิถุนายนที่ผ่านมาแต่ว่ายังไม่สามารถจัดการดับไฟได้นะคะจนถึงวันที่11นาฬิกา17มิถุนายนเมื่อวานนี้ เมื่อวานนี้วันที่17มิถุนายนเวลา11นาฬิกาก็คือเวลาบ้านเราใช่ค่ะยังจัดการเพลิงไม่ได้นะคะเพลิงเนี่ยได้เผาไหม้พื้นที่ไปแล้วนะคะมากกว่า 14,600 เอเคอร์ค่ะถ้าเทียบเป็นไร่เนี่ยนะคะ 36,938 ไร่นะคะซึ่งเมืองกอแมนเนี่ยที่เกิดเหตุนั้นเนี่ยอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนียค่ะซึ่งห่างจากนครลอสแอนเจลิสนะคะไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 96.5 กิโลเมตรทิศทางการเคลื่อนตัวของไฟป่าเนี่ยก็เคลื่อนตัวไปทางตะวันออกเฉียงใต้นะคะก็เป็นทิศทางที่มุ่งหน้าไปสู่นครลอสแอนเจลิสซึ่งก็เป็นเมืองเศรษฐกิจสำคัญในรัฐแคลิฟอร์เนียค่ะอันนี้น่ากลัวใช่นะคะก็ลุ้นกันอยู่ว่ามันจะลุกลามเข้าไปในนครลอสแอนเจลิสหรือเปล่าค่ะไอ้เข้าไปอ่ะคงไม่เข้านะแต่ว่ามันเข้าไปใกล้เนี่ยอันนี้น่ากลัวใช่นะคะแล้วมันไอ้ควันเนี่ยมันส่งผลกระทบเข้าไปไงคะอันนี้เดี๋ยวเราก็จะเกาะติดสถานการณ์กันต่อนะคะทีเนี้ยเราย้ำกันสักนิดนึงที่บ้านเราอ่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาเน้นย้ำเลยนะคะว่า 20-23 มิถุนายนนี้เตรียมรับมือฝนตกหนักเลยระดับ 60-80% ของพื้นที่เหตุมันก็มาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยเนี่ยมันมีกำลังแรงขึ้นแล้วทีนี้มันมีร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือแล้วก็ทางประเทศลาวตอนบนมันก็เลยเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้พื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านตะวันออกนะคะไม่ทั้งโซนนะแล้วก็ยังมีภาคตะวันออกรวมไปถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็จะเป็นพื้นที่ที่มันเป็นจังหวัดที่ท่องเที่ยวนั้นเลยพวกภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอะไรเนี่ยนะคะทางโซนนั่นแหละค่ะก็จะเจอฝนตกหนักกันพอสมควรแล้วก็เสี่ยงนะที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ในขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยฝนฟ้าคะนองก็อยู่เฉลี่ย 40-70% ของพื้นที่ค่ะเมื่อวานนี้ 60% ของพื้นที่นะคุณอรณิชาค่ะก็เดี๋ยวก็ลุ้นนะว่ามาแน่แล้วเพราะว่าโหฟ้า คือมันเมฆมันต่ำมากแล้วแบบเมฆทะมึนมาเลยอ่ะใช่พอเอาเข้าจริงๆสักพักลมพัดไปอ่ะตกนะใช่แถวโซนทวีวัฒนาตกก็จริงนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ตกแรงมากตกแป๊บเดียวใช่นะคะแต่บางพื้นที่เนี่ยก็อาจจะเยอะสักหน่อยนึงนะคะค่ะที่น่าห่วงพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์ซึ่งท่านเป็นรองประธานกรรมการมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติท่านบอกว่า
ฝนที่มันตกในเมืองอ่ะมันน่าห่วงในเรื่องของการระบายน้ำค่ะถ้าตกแรงๆและในเวลาที่จำกัดนะคะในเวลาที่จำกัดเนี่ยคือตกยังไม่หยุดไม่หยุดเลยอ่ะในเวลาขนาดนี้เนี่ยนะคะมันก็จะเสี่ยงในเรื่องของการเกิดน้ำท่วมได้ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครต้องจัดการบริหารในเรื่องของการระบายน้ำให้ดีๆนะคะก็นะคะมาพูดถึงเรื่องการระบาดของโรคไข้เลือดออกปีนี้นะคะซึ่งนายแพทย์ยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกนะคะภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ของมอจุฬาเนี่ยบอกว่าการระบาดของโรคไข้เลือดออกปีนี้เนี่ยนะคะถ้าดูจากแผนฮีทแมปนะคะที่ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาของโรงพยาบาลจุฬาเนี่ยนะคะทำการศึกษาในรอบ10กว่าปีใช้ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขค่ะจะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าไข้เลือดออกเนี่ยจะระบาดปีเว้นปีค่ะหรือว่าปีเว้น2ปีนะคะซึ่งปีนี้ก็มีการระบาดอย่างมากค่ะเห็นได้จากสีเข้มจนถึงแดงเข้มนะคะแล้วก็ยืดยาวไปจนถึงต้นปีนี้หลังจากนั้นเนี่ยการระบาดก็ลดลงค่ะเดือนที่ระบาดของไข้เลือดออกนะคะส่วนใหญ่จะเป็นครึ่งปีหลังค่ะก็ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปจนถึงประมาณเดือนพฤศจิกายนมีแนวโน้มว่าจะระบาดน้อยลงกว่าปีที่แล้วมากค่ะคุณหมอยงนะคะชาวบ้านก็จะเรียกท่านว่าคุณหมอยงท่านก็ชี้ให้เห็นนะคะว่าการระบาดเนี่ยในช่วงฤดูฝนนี่แหละสุ่มเสี่ยงเยอะเพราะอะไรเพราะว่าเวลาฝนมันตกอ่ะบ้านคนไทยอ่ะนะคะก็จะมีต้นมงต้นไม้มีกระถางอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีกระมงกระมังแล้วไม่ได้คว่ำไว้ไงคะน้ำมันก็ไปขังพอน้ำมันไปขังยุงมันไปไข่นะคะพอยุงไปไข่มันก็เป็นตัวลูกน้ำก่อนแล้วมันก็จะเป็นตัวอ่อนแล้วมันก็จะกลายมาเป็นยุงแล้วก็บินออกมานะคะเนี่ยมันก็เป็นเหตุที่ว่าทำไมมันถึงได้ไปชุกชุมกันในช่วงฤดูฝนนะคะที่มันมีการระบาดแต่ว่าท่านเทียบให้เห็นระหว่างปีเนี่ยกับปีที่แล้วปีที่แล้วปี2566โอ้โหระบาดหนักมากๆนะคะท่านก็มองว่ายังไงปีนี้มันก็ต้องน้อยกว่าปีที่แล้วแหละนะคะแต่มันก็เป็นสถานการณ์ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังเพราะว่าผู้ที่เป็นโรคไข้เลือดออกเนี่ยส่วนมากเนี่ยยังคงเป็นกลุ่มเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุอันนี้น่าห่วงมากๆนะคะเพราะว่ากลุ่มนี้เขานอนกลางวันกันไงและก็ยุงลายเนี่ยเป็นยุงที่มันหากินกลางวันอ่ะมันก็ชอบออกอากาศในช่วงกลางวันใช่ไหมคะค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวทีเดียวนะคะต้องระวังนะคะมาจับตาปรากฏการณ์ลานิญาค่ะที่กำลังจะเริ่มต้นนะคะตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้ก่อนที่จะอยู่ยาวไป6เดือนเลยค่ะเป็นสภาพอากาศขั้วตรงข้ามกับเอลนิโยนะคะค่ะสถาบันวิจัยนานาชาติมหาวิทยาลัยโคลัมเบียค่ะสภาพอากาศโลกเนี่ยก็เขาก็ให้ข้อมูลมาใช่สภาพอากาศโลกนะคะจะเปลี่ยนจากลักษณะแบบเอลนิโยนะคะไปสู่สภาพอากาศโลกนะคะแบบสภาพเป็นกลางค่ะในเดือนพฤษภาคมปีนี้ซึ่งก็จะคงอยู่3เดือนนะคะจากนั้นเนี่ยจะเปลี่ยนไปสู่ลักษณะแบบลานิญาอ่อนๆ นะคะตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปเลยคาดว่าลานิญาเนี่ยจะอยู่ราว6เดือนค่ะตามแบบจำลองขององค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาตินะคะเรามีข้อมูลจากทางด้านของคุณชวลิตจันทรรัตน์นายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทยก็ออกมาเปิดเผยข้อมูลของทีมกรุ๊ปประเมินลานิญาครั้งนี้นะคะว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วไม่ได้พบบ่อยครั้งคาดว่าปริมาณน้ำฝนมากกว่าปกติแล้วก็ตกในพื้นที่หลายจังหวัดนะคะน้ำท่วมเนี่ยถ้าถามว่ามันจะซ้ำรอยถึง2ปี2554มันคงไม่ได้หนักถึงขนาดนั้นนะคะแต่ก็มีโอกาสถ้าเทียบกับปี2565นะคะว่ามันก็น่าจะประมาณสูสีสูสีอ่ะกับปี2565ค่ะนะคะแล้วก็มองนะคะว่าผลกระทบอ่ะมันก็จะไปทุบเศรษฐกิจเสียหาย 1.4 หมื่นล้านค่ะนะฮะก็เตือนภาครัฐภาคเอกชนบอกมันเหลือเวลาแค่2เดือนอ่ะนะคะต้องเตรียมรับมือเพื่อลดผลกระทบก็ต้องดูแลอุปกรณ์ในการระบายน้ำการป้องกันน้ำท่วมด้วยท่านก็ประเมินประมาณนี้นะคะส่วนรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภาราทิตย์รองประธานกรรมการมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติรวมถึงท่านอาจารย์ประโมทไม้กลัดซึ่งท่านเป็นประธานกรรมการมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติท่านพูดตรงกันเลยนะคะว่า
อย่าตกอกตกใจไปเพราะหลายคนกลัวพอรู้ว่ามันจะเริ่มเดือนสิงหาคมปรากฏการณ์ลานีญาจะเข้ามาในปลายปีนี้นะคะเป็นปรากฏการณ์ที่จะทำให้ฝนมันตกมากกว่าปกติแล้วมันเป็นช่วงที่เราเป็นฤดูฝนด้วยนึกออกไหมคะฝนมันก็ตกมากกว่าฤดูฝนปกติเข้าไปเนี่ยน้ำมันจะท่วมเท่าปี2554ไหมทั้งสองท่านยืนยันนะคะว่ามันไม่ได้เยอะขนาดนั้นเพราะปี2554ทำความเข้าใจนะคะว่ามันเป็นปรากฏการณ์ลานีญาที่เริ่มตั้งแต่ต้นปีตั้งแต่เดือนมกราคมเลยไล่ตั้งแต่ระดับแรงแล้วก็ลดลงมาอันนี้นะคะแต่ของเราเนี่ยในปีนี้มันมาในช่วงครึ่งปีหลังออกจะไปปลายปีด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นน่ะปริมาณฝนตกอ่ะมันไม่เท่ากันอยู่แล้วนะคะก็อย่าตกอกตกใจกันไปโดยเฉพาะคนกรุงเทพมหานครเรียนเข้าใจความรู้สึกนะ ที่เขาเจอน้ำท่วมใหญ่ในปี2554นะคุณอรณิชาใช่ค่ะเอาละค่ะช่วงนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคุณอรณิชาเดี๋ยวยังไงติดตามในช่วงของรีพอร์ตช็อตนิวส์ได้นะคะค่ะดิฉันอรณิชาสุทธิเลิงชัยกุลค่ะดิฉันไดร่าสารวงศ์นะคะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ